สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันต่อดีกว่านะครับผมกับเรื่องหมายจับของปูตินเองครับทางศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC International Criminal Court ก็ได้ออกหมายจับตัวของประธานาธิบดีของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินมาถูกไหมนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการแบบพูดน้ำลายใส่กันด้วยนะโหแลกหมัดกันทางคำพูดกันแทนแล้วกันหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้มาสู้กันด้วยอาวุธนะครับสู้กันด้วยคำพูดแทนเยอรมันเนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าถ้าปูตินมาเยอรมันนะจะจับปูตินทันทีเลยคราวนี้เองรัสเซียก็ขอสวนคำพูดกลับเหมือนกันนะครับผมโดยตัวของนายดิมิทรีเมดเวเดฟมือขวาของปูตินแล้วก็รองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียเลยนะคนนี้นี่คือใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เป็นคนสนิทสุดๆของปูตินขอสวนเยอรมันกลับไปหน่อยละกันนะครับไหนบอกว่าจะจับท่านปูตินลูกพี่ฉันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเดี๋ยวเยอรมันน่ะรู้เรื่องเลยนะครับผมถ้าจะจับปูตินเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะทางรัสเซียเนี่ยจะใช้คุมกำลังของเราทั้งหมดซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็หมายถึงมิสไซล์นั่นแหละเหล่านิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยได้บินไปที่บุนเดสตักแน่นอนที่ทำงานของชาเซลเลอร์เนี่ยลองดูให้ดีๆเลยนะเตรียมโดนถล่มแล้วมิสไซล์ของเราก็จะถล่มที่อื่นๆต่อไปด้วยพูดจะง่ายๆก็คือจะลบเยอรมันให้หายออกไปจากพันที่โลกส่วนในกรณีของสารโลกเนี่ยเมดเวเดฟก็ปากแซบเหมือนเดิมนะครับผมบอกว่ามาออกหมายจับลูกพี่เนี่ยโอ้ยไม่เจียมตัวซะเลยจะทำมาเป็นออกหมายจับปูตงปูตินเดี๋ยวรัฐบาลรัสเซียเนี่ยช่วยลบศาลอาญาระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์น่ะให้หายออกไปจากโลกเลยดีไหมจัดไปหน่อยไหมด้วยไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ของเราเนี่ยซึ่งแน่นอนไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์เนี่ยเป็นมิสไซล์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกันได้ถูกไหมถ้าโดนไปทีเนี่ยบึ้มแน่นอนนะครับผมรู้จักไหมไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์คินซาวเนี่ยอยากลองโดนซะหน่อยไหมนะครับผมเราบรรดาผู้พิพากษาเนี่ยที่มาตัดสินอยู่ในศาลเนี่ยมองไปดูบนท้องฟ้าให้ดีแล้วกันก็เรียกได้ว่าแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อทั้งเยอรมันแล้วก็สารโลกเลยนะครับที่จะมาบอกว่าจะจับปูตินเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วการออกหมายมาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นการที่จะไปจับได้เลยหรอกนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นสงครามน้ำลายซะมากกว่าก็ข่มกันไปข่มกันมานะครับก็ถือได้ว่าอ่ะยังดีละกันนะที่ไม่ได้ยิงไปจริงๆนะครับผมทั้ง2ฝ่ายอ่ะเขาก็พูดไปงั้นแหละผมคิดว่าจริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรจะทำอะไรได้มากเกินขอบเขตไปไม่ได้พวกเขาเนี่ยก็จะจำกัดการต่อสู้ให้มันอยู่ในยูเครนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำพูดเนี่ยมันก็เป็นการยั่วยุกันไปเท่านั้นการต่อสู้อ่ะคงจะไม่ได้ลุกลามออกมาในยุโรปหรอกนะครับผมถ้ามันลุกลามเนี่ยปัญหาของโลกอ่ะมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วสงครามเนี่ยมันอาจจะขยายวงกว้างไปกว่าเดิมอีกถูกไหมโลกที่อาจจะแตกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำต่างๆคำพูดเนี่ยเรื่องหนึ่งส่วนการกระทำจริงเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยและนี่ก็เป็นการอัปเดตการตอบโต้หมายจับของปูตินที่ออกมาโดยศาลอาญาระหว่างประเทศละกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูแหละว่าจะมีอัปเดตอะไรมาอีกไหมแต่ก็เห็นได้เลยว่าตัวของเมดเวเดฟนี่ก็ปากแซบเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ฟังกันทุกวันเลยเดี๋ยวเราจัดเต็มให้เลยนะครับใครติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนนะมาช่วยติดตาม Politics World Thailand ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็หากใครมีข้อมูลอยากจะเสริมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politics World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effects ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politics World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม
50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFXPOLITIC หรือว่า AFFX Politics แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politics ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆยังไงในวันนี้รายการ Politics World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ